เฮ้ยมันก็ละลายหลังอยู่เหมือนกันนะ f 3.5 นะสมมุติว่าเฮ้ยจุ๊บมา f 3.5 นี่รีวิวสายรีวิวนี่ผมจะขายนี่จะขายจะขายจะขายกล้องอ่ะจะขายเลนส์อ่ะขายอันนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมขายที่จับมือถือยูเลนซี่นี่มันจะโชว์ของแบบปุ๊บปั๊บโชว์แบบไม่บังหน้าเอ้าไม่เชียไม่โชว์แบบไม่บังหน้าเชีย F 3.5 F 3.5 เนี่ยแต่มันจะมีอำนาจต่อของชิ้นเล็กเท่านั้นของชิ้นเล็กเท่านั้นเอาไอ้นี่เอาไว้ไหมอะไรมุดอันนี้ F 3.5 เนี่ยผมไม่ได้ใส่แบตผมใช้แบตดัมมี่อันนี้คือแบตของเขาแม่งแบตมันน่าจะทนมากอีเทนดิอีเทนใหม่กว่ามันต้องดีกว่าดิมันต่างกันแค่2อย่างก็คือเทคโนโลยีเก่าที่มีกันสั่นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่มีกันสั่นพับอย่างเงี้ยบับมันจะเป็นยังไงวิดีโออ่ะฮัลโหลบึ๊บบึ๊บบึ๊บนี่อันนี้ขนาดเลนคิดแล้วเนี่ยขนาดเลนคิดแล้วเนี่ยอันนี้ต่อให้เลนคิดนะรีวิวอะไรวะเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยรีวิวกล่องอีกทีนึงกล่องแบบไว้อย่างนี้กล่องใกล้ๆไม่ได้ใกล้เกินบับอันนี้เลนคิด F 3.5 นะคลิปโป้บ้างคลิปโป้เฮียเล็กขนาดนี้มึงยังเห็นเหรอเล็กขนาดนี้มึงก็ยังเห็นเหรอมึงเห็นได้ไงวะมึงเห็นนิ้วกูหรือเปล่ารีวิวถุงมือเฮียมันไวเนี่ยยกอะไรก็ติดมันใกล้เกินเดี๋ยวผมต้องไปหาซื้อเลนที่มันใกล้ขนาดนี้ได้เดี๋ยวผมจะซื้อเลนที่มันสามารถโฟกัสใกล้ประมาณแบบหน้าเลนอย่างนี้ได้เลยอันนี้มันอยู่ประมาณฟุตหนึ่งคืบหนึ่งคืบหนึ่งมันถึงจะโฟกัสผมจะต้องจำระยะนี้ให้ได้ตอนนี้ยังไม่ชินกับระยะใกล้โฟกัสที่ใกล้ที่สุดปั๊บเนี่ยดูดิอันนี้คือ f 3.5 นะเลนคิด f 3.5 นะครับนี่ซูมไฟฟ้าดูซูมไฟฟ้าว้าแล้วอุ้ยเฮียไปฟึบโอ้มันหมุนยังไงวะให้มันสมูทที่บอดี้ก็ได้จิ๊บอุ้ยเฮียมันลั่นอ่ะเออช่างแม่งเหอะอันนี้คือ F เท่าไหร่นี่อันนี้คือ F5 F5 ละลายเท่าไหร่โอ้โหเฮีย F5 เอาเรื่องนะ F5 นะF5 เอาเรื่องนะอันนี้นะครับมีช่องเสียบ SD กับไมโคร SD นะครับอะไรไม่รู้เนี่ยซูมหาดีเทลฟับนี่เออทำไมผมต้องดูจอวะทำไมผมไม่ดูจอกล้องวะอันนี้ระยะที่20 มิล โอ้ยไม่ได้ใกล้เกิน20มิลต้องระยะนี้บับ20มิลอยู่ที่ F4 บับรีวิวแบตต้องซูมอุ้ยอันนี้เท่าไหร่นี่ระยะ50อุ้ยคูณ1ด้วยมันเป็นดิจิตอลนี่อันนี้50อุ้ย50ไม่ดิจิตอลดิอันนี้ระยะ50เนี่ยเป็นไงสายรีวิวของจริงเนี่ยเป็นไงเห็นทุกตัวอักษรสายรีวิวครับสายรีวิว ASMR อันนี้คือฟาโซนี่กากอันนึงนะจ๊ะสายรีวิวครับ
พี่คิดไงว่าถ้าผมขาย X9 ไปซื้อ50ตัวสองตัวใหม่ก็ตัวใหม่อะขี้เกียจโชว์เลยอะแต่ว่าแบบมันก็อย่างนี้ไงมันก็จะมันจะมันอย่างมันก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากมันก็ธรรมดาของมันแบบไม่บังหน้าก็เอาไม่บังหน้าก็เอาหน้าอยู่นี่ไม่บังหน้าเดี๋ยวไม่เห็นเฟรมปึ๊บปึ๊บเอ้ยเพราะมันใกล้เกินไอ้เหี้ยลืมไปว่ามันใกล้เกินบอกลืมไปว่ามันใกล้เกินใกล้เล่นคิดของมันกากาเก่าๆแต่ก็ยังใช้ได้มัวแต่เล่นเขาถามพี่อะไรวะไปเรื่อยละมีวิธีหางานยังไงหลายๆคลิปเลยนี่ก็คือฝาของมันนี่อ่ะฝามันมันเร็วขนาดนี้มันมาตรงนี้ไหมไม่มาปึ๊บมาตรงนี้ไหมมันต้องกลางเหรอต้องโซนตรงกลางเหรอมึงก็ตามกูเก่งจังไอ้เหี้ยอันนี้ของมันใหญ่ไปเดี๋ยวเล่นดีกว่าเล่นมันน่าจะทีอธิษฐาน2รอบโ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 อ้โหบับบับบับA9กันหน้า A9เอาออกเอาจอออกไอ้เหี้ยเสียเวลาเสียหมดเอาข้อความออกไม่ใช่ข้อความมาไหนข้อความข้อความออกเอา A9ไปเอา A9ไป A9อีกทีนึง A9อีกทีนึงเป็นไงเอาฮูดอย่างเดียวฮูดแบบคาร์บอนแบบว้า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 บพับพับมึงไงไอ้สัตว์มึงยังไม่ซื้ออีกเหรอยังไม่ซื้ออีกเหรอต้องไปตามซื้อได้แล้วไปตามซื้อได้แล้วมันจะรีวิวของแบบเนี้ยมันจะแบบรีวิวแบบ1วิอ่ะเข้าใจป่ะรีวิว1วิอ่ะเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยว่ารีวิว1วิอ่ะก็ของแท้อ่ะอันนี้ผมได้ฟรีมาผมไม่รู้จะไปยังไงนี่คู่แบบโชว์ดีเทลเดี๋ยวอ๋อ F3.5 คิดดูอ่ะ F3.5 นี่เรียนคิด F3.5 ระยะตั้งโต๊ะ F3.5 ระยะตั้งโต๊ะนี่ดึงมาขอบนี่โชว์ดึงมาขอบอีกทีนึงใกล้อีกได้ไหมอุ๊ยใกล้อีกได้ปะขอซูมหน่อยซูมบับเล่นคิดไอ้เหี้ยเล่นคิดมึงฮัลโหลเล่นคิดแบบรีวิวตอนนี้ ISO อยู่ที่ 1,600 ISO อยู่ที่ 1,600 ครับเอาแล้วประมูลครับประมูลนี่กลับมารีวิวแบตต่อแบตครับแบตแท้แบตแท้โซนี่ฮัลโหล
เปิดขายแบบ1วิทีเทียดิซานขายออกเต็งๆนี่มาสมมุติพรุ่งนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปมันชัดปะเออมันไม่คมเนาะมันชัดนะแต่มันไม่คมเว้ยใช้งานประทับใจไหมร้อยมันเป็นกล้องที่ผมอยากได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันมีจอฟิปแต่ว่าถ้าเป็น 16.4 เนี่ยละลายเละเทะแน่นอนตายกันไปข้างนึงอะหรือว่าจะต้องจ่ายเงินสูงขึ้นเพื่อที่จะเอาเลนแบบ17-70 ตัวนี้ 20,000 ตัวนี้ 20,000 ตัวนี้ราคามือ2 7,500 ตัวนี้ 7,500 ตัวนี้ 2,000 ตัวนี้ 2,000 ตัวนี้ 18,000-19,000 จริงๆตัวนี้ก็แต่ตัวนี้มันก็จะเกินไปเพราะว่ามันแพงไง 20,000 เอามาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยผมไม่ได้ถ่ายบล็อกไงจริงๆว่าจะซื้อ1805ใช่ไหม1805มันเป็น F4 ไงมันก็จะไม่ต่างอะไรจากตัวนี้แล้วซึ่งระยะ18บนโต๊ะอ่ะ18บนโต๊ะมันแคบกว่านี้อ่ะอันนี้16เนาะ18เท่าไหร่อันนี้คือระยะ18ก็25ไง25ถ้า25มุม25บนโต๊ะอันนี้คือมุม25บนโต๊ะอันนี้คือมุม25บนโต๊ะอันนี้คือ25แล้วผมจะรีวิวอย่างเงี้ยมันจะเท่ากับหน้าแล้วอะเนี่ยมันไม่ได้มันต้องผมรีวิวบนโต๊ะผมทำงานบนโต๊ะไม่ได้มันต้องระยะ16จริงๆไป12ได้ยิ่งดีจริงๆมันมีเลน12แต่ขี้เกียจเอามาหรือต้องเอามาอีกป่ะเนี่ยผ้าม่านเห็นลางๆเพราะว่ามันเป็น 3.5 เดี๋ยวมาดู F2 อ่ะผมลองดูใกล้ขึ้นนะผมอยู่ระยะเท้าโต๊ะอันนี้ระยะนั่งเฉยๆอันนี้ระยะเท้าโต๊ะดูระยะเท้าโต๊ะนะหัวชนพอดีหัวชนพอดีนะครับหัวชนพอดีแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนนะสิบสองเอฟสองนี่สิบสองเอฟสองวิสีหวานจังวะขอบคุณครับสีหวานจังวะสิบสองเอฟสองดูดิเห็นนู่นอ่ะเห็นไปถึงนู่นอ่ะอุ้ยแต่มันหวานนะมันหวานมากเลยลองดูใกล้ดิข้างหลังก็ละลายขึ้นนิดนึงอันนี้ผมเปิดแสงออโต้นะมันจะแบบแสงมันจะสวิงหน่อยแสงเปลี่ยนเลยว่ะ ใช่มันต้องดูว่าเอามาถ่ายอะไรแต่ละเลนมันเหมาะกับบางสิ่งบางอย่างไม่เหมือนกันดูดิไอ้ตะกร้าเมื่อกี้หายไปแล้วตะกร้าเมื่อกี้หายไปละเห็นปะแล้วก็ชั้นตรงนี้หาย